ไปครั้งนี้ทางจังหวัดมุกดาหารจะนำไปช่วยที่จุดไหนบ้างครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณส่วนราชการนะพี่น้องประชาชนเรียกว่าเราได้รับใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะคนไทยเราเดือดร้อนจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้มีจิตศรัทธานะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินนะรวมทั้งเงินสดนะฮะก็ต้องเรียนว่าเราได้สิ่งของดังกล่าวมาเป็นจำนวนมากซึ่งผมเองก็ได้บริหารจัดการใน2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเราได้แบ่งไปดูแลพี่น้องประชาชนของเราในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะฮะจะเป็นที่ตำบลหลวงอำเภอเมืองกระทรวงสาธารณสุขไปทุกอำเภอนะฮะเมื่อวานผมเองก็ไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่บ้านแก้งนะครับน้อยตำบลคำปลาหลายแล้วก็ไปที่บ้านดงเย็นนะฮะของตำบลดงเย็นอำเภอเมืองวันนี้ก็จะไปมอบถุงยังชีพที่บ้านนากอกนะฮะตำบลนากอกของอำเภอนิคมคำสร้อยส่วนอำเภอดงหลวงนั้นเราก็ได้ไปมอบกันมาเกือบทุกวันแล้วนะฮะนั่นก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เลยคุยกันว่านะว่าพี่น้องประชาชนของเราที่จังหวัดสกลนครก็ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็เลยตกลงกันว่าเราก็จะไปหาจัดการส่วนหนึ่งที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสกลนครนะโดยทางกรมทหารราบที่3นะซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วก็เข้ามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของจังหวัดทหารเรานะโดยท่านเองยุทธนามหาวันเนี่ยท่านจะเป็นผู้ประสานงานนะจัดรถบรรทุกของทหารก็จะนำสิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครจังหวัดสกลนครตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไปครับท่านต้องการติดตามตามตัว